งขันนะครับดิฟนะครับชิงถ้วยประธานนะครับองค์โสมนะครับแข่งกันที่สนามเทพนครพระราม2นะครับนี่ครับรายการเราก็เก็บภาพบรรยากาศการแข่งขันไม่เป็นแฟนรายการได้ชมกันครับตอนนี้เป็นรอบควอลิฟายกันนะครับในวันนั้นนะครับรถเข้ามาทำการแข่งขันทั้งหมด22คันนะครับล้วนแต่เป็นนักแข่งฝีมือระดับแนวหน้าของเมืองไทยนะหลายคันนะครับนี่ครับเบนจามินครับโตโยต้าซูเปอร์ GSA80ครับมาร่วมทำการแข่งขันนะครับเป็นชาวสิงคโปร์นะครับที่เข้ามาแข่งในเมืองไทยนะครับนี่เรามาชมภาพบรรยากาศรอบควอลิฟายครับการควอลิฟายนะครับแบ่งกันเป็น2กลุ่มนะกลุ่มละ12คันนะครับควอลิฟายคันละ2รอบนะครับการตัดสินนะครับห้ามโดนโกยโดนโกยตัด10คะแนนดึงเบรกมือตัด10คะแนนนะครับกรรมการในวันนั้นนะครับเฮียโกครับโกธนากรนะครับนักลิฟต์ฝีมือนะฮะของไทยครับมาเป็นกรรมการให้นะครับนี่นะครับช่วงนี้เราก็ดูภาพบรรยากาศรอบควอลิฟายนะครับว่าแต่ละคันฝีมือจะขนาดไหนนะครับนี่ครับเดินทางมาไกลจากจังหวัดอุบลราชธานีครับมาหลายร้อยกิโลครับเพื่อมาทำการแข่งขันในการนี้ครับเรดดิฟชาเลนจ์ชิงถ้วยประธานและการนี้แข่งเก็บคะแนน2สนามครับใครคะแนนดีสุดก็รับถ้วยไปเลยนะครับพี่ต้นครับพี่ต้น GMM ครับมากับทีมมีรับเบอร์ชนรถ200 SX สนามวันนั้นถือว่าไม่ยากมากไปสำหรับแข่งนะครับทุกคนก็ขับได้ดีนะครับถือว่ามาเก็บเกี่ยวประสบการณ
กลับมาพบกันสนามหน้านะครับในวันที่15มีนาคมครับสนามที่2ครับแล้วจะได้รู้กันว่าใครจะรับถ้วยนะครับแล้วถ่ายรูปพร้อมกรรมการครับแล้วพบกันใหม่สนามหน้านะครับสวัสดีครับ